Nerd Talk การที่เราใช้วิธีการในการมุกหนึ่งในการที่พาเพื่อนเดินทางไปด้วยกันก็มองว่าโอเคในฐานะของกูเป็นเพื่อนกับคนที่กำลังจะใกล้ตายเงี้ยกูก็อยากจะทำเพื่อเพื่อนอะไรเงี้ยโอเคเอ้ยกู accept ตรงนี้อะแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งตัวละครที่เป็นเพื่อนที่มันใกล้ตายเนี่ยบอกมึงว่าเฮ้ยความจริงกูมีเรื่องนึงอะที่กูไม่เคยบอกมึงว่ะและเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องราวสำคัญที่ผมหมายถึงช่วงข้างหลังที่เกิดขึ้นใน One for the Road นี่แหละซึ่งพูดไม่ได้พูดไม่ได้ยังพูดไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดพูดได้นี่คือมัน spoilerly แล้วผมรู้สึกว่ามันจะมีผลต่อความรู้สึกของคนดูในหลายแง่อะไรเงี้ยผมเลยพยายามเลี่ยงไปก่อนละกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดถึงเวลาจริงๆเดี๋ยวถ้าเกิดมีใครอยากจะชวนคุยก็ยินดีนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะ Spoiler alert Spoiler alert อันนี้ก็จะเป็นคลิปที่เราจะมาคุยเพิ่มเติมในเรื่องของ One for the Road นะครับก็มันเกิดจากการที่ว่าเราก็เคยได้ทิ้งเอาไว้นะครับตอนที่เราพูดถึงรีวิวหนังเรื่อง One for the Road ของผู้กำกับบาร์ตณัฐวุฒิร่วมกันกับทางโปรดิวเซอร์หว่องคาไวซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราพูดไว้ในเชิงของการไม่สปอยผมไม่ดูแต่มีคนพูดเยอะมันเป็นเรื่องราวของไอ้เหี้ยที่เดินไปทางไปขอโทษคนที่ตัวเองเคยทำเหี้ยไว้อ่ะคุณด่าเรามานะว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้น้องเพื่อนๆพี่ๆอยากจะฟังความเขียนจากเราก็คือมุมที่เราทิ้งเอาไว้เรื่องของตัวละครบอสเนี่ยก็คือพาไปส่งรับส่งในการที่ให้เพื่อนไปเคลียร์ใจกับชาวบ้านแฟนเก่าเนาะ3คนอะไรอย่างงี้ซึ่งพอเสร็จภารกิจในส่วนของแฟนของอูดไปปุ๊บอูดเขาก็พูดอีกเรื่องนึงขึ้นมากูอ่ะนอกจากจะขอโทษแฟนเก่าแล้วกูยังเคยแฮปเมียมึงด้วยใช่ซึ่งเมียของอันนี้กูเดานะอันนี้กูเดาถูกเมียของบอสความหมายคืออาจจะยังไม่เชิงเมียหรอกแต่ก็คือเป็นแฟนเก่านะฮะก็คือตัวละครวีวิโอเลตซึ่งตอนนั้นก็มันมีความสัมพันธ์กันระหว่างเขาเรียกว่าวีเป็นรุ่นพี่ส่วนต่อเป็นรุ่นน้องตัวละครนะก็พูดง่ายๆว่าเหมือนกับเป็นรักต่างวัยอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ไม่ต่างกันมากแล้วไงต่ออ่าก็อาจจะไม่ต่างกันมากแต่ก็ทำให้คนดูรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นความรักที่มันมีเลเวลอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องแบบเอาจริงก็อาจจะพอดหนังไทยนิดนึงก็คือตัวต่อก็คือเป็นเหมือนกับครอบครัวรวยอะไรอย่างงี้ส่วนอีตัวละครนึงก็คือตัวละครที่เป็นแบบคนธรรมดาใช่หวายถึงวีเป็นคนแบบชั่วๆไปแบบไม่ได้ร่ำรวยอย่างนี้ดีกว่าปากกัดตินทีทำงานทำให้มันมีเงื่อนไขที่ว่าพอถึงจุดหนึ่งตัวละครวีกับตัวละครของบอสก็คือต่อเนี่ยก็คือตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศแล้วเพื่อที่จะหนีปัญหาที่บ้านซึ่งมันมีเรื่องนึงที่เดี๋ยวเราค่อยมาเล่าตรงส่วนนี้นะครับก็คือตัดใจหนีปัญหาไปอยู่ที่นู่นหนีปัญหาไปอยู่อเมริกาก็คือพูดง่ายก็เหมือนกับว่าทางตัวของวีเนี่ยมีโปรไฟล์เป็นอาชีพบาร์เทนเดอร์มีทักษะในการเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่แล้วไปอยู่อเมริกาก็พอน่าจะเอาตัวรอดได้อะไรอย่างนี้เป็นที่มาของบาร์เทนเดอร์ของมันอะไรอย่างนี้ใช่มันเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจให้กับตัวของบอสให้ทำอาชีพนี้และตัวละครไอซ์สื่อก็อยู่ที่นั่นพอดีตัวละครไอซ์สื่อมันก็มีประเด็นเกี่ยวกับพ่อของเขาซึ่งก็ไม่ได้เล่าเยอะแต่เราก็พอจับประเด็นได้ก็คือพ่อของเขาแสดงโดยคุณธเนศวรคุณเคาะเนาะซึ่งเขาก็มีปัญหางอนแง่นกันเพราะว่าตัวพ่อเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตตัวลูกมากขนาดนั้นแต่รวยนะมีฐานะปานกลางแล้วกันก็พอจะส่งเสียเลี้ยงดูกันได้อย่างเงี้ยแต่ก็พูดง่ายว่าโดยฐานะมันไม่ได้เท่ากับที่ต่อเป็นนึกออกไหมมันก็จะมีเล้งของความแตกต่างของฐานะจนชั้นอะไรอย่างงี้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเจอกัน3คนก็ไปเจอกันที่อเมริกาซึ่งพอตัวละครของไอซ์สื่อได้ไปเจอกับวีแล้วก็ไปเจอกับต่อก็คือตามลำดับก็คือเจอวีก่อนแล้วค่อยไปเจอต่อเจอวีก็เกิดความรู้สึกตอนแรกก็เป็นเหมือนกับเรื่องของความเอ็นดูฐานะเพื่อนร่วมงานกันแต่ไปมาพอเริ่มสนิทกันไอซ์สื่อเนี่ยก็คิดเกินเพื่อนแล้ววีเอาด้วยล้ำเส้นไม่วีไม่เอาเพราะวียังรู้สึกว่าวียังรักมั่นในตัวของตัวละครของต่อแต่ประเด็นคือไอ้ต่อก็ดันเป็นคนงี่เง่ามันเป็นเด็กอ่ะเพราะว่าด้วยความที่มันเรียนรุ่นน้องมันรุ่นน้องด้วยส่วนหนึ่งขนาดเดียวกันมันก็เป็นเด็กที่เรียนไม่จบด้วยอาจจะไม่ฉลาดเท่าไหร่ด้วยพูดตรงๆนะถ้าเกิดมองมุมนั้นนะก็เลยทำให้เหมือนกับว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างจับไม่ทันคนไม่ทันโลกและขนาดเดียวกันพอถึงเวลาที่จะมีปัญหาเรื่องความรักตัวเองมันไม่สามารถเคลียร์ด้วยตัวเองได้จัดการไม่ได้จัดการไม่ได้มันเปิดช่องก็เลยเปิดช่องให้ตัวละครความสัมพันธ์ relation ระหว่างตัวละครของต่อตัวละครของวีต้องห่างจากกันจังหวะนั้นไอ้สื่อก็เข้ามาเหมือนกับจะเข้ามาแทรกเลยเข้ามาแทรกก็คิดว่าจะปลอบประโลมเพื่อนอะไรอย่างนี้นะแต่ขนาดเดียวกันตัวเองก็หวังเหมือนกันว่าแบบเผื่อว่าเพื่อนมันจะ
แฮปเพื่อนกันอะไรอย่างนี้นะแฮปไหมเกือบแต่วีไม่เอาวีไม่เอาวีไม่เอาเพราะวีมองว่าฉันก็ยังคงรักในผู้ชายคนนี้ผู้ชายก็คือต่อเนี่ยฉันยังคงรักคือถึงแม้เขาทำตัวงี่เง่าแต่เขางี่เง่าเพราะเขามีเหตุผลอ้าวแล้วไม่เห็นจะแย่เลยเลยดิไม่แต่เหตุผลคือเอาจริงจังหวะนั้นผมเข้าใจนะว่าทำไมวีถึงต้องแยกจากต่อเพราะว่าไอ้ต่อมันก็คืองี่เง่าขั้นสุดจริงๆและเอาจริงผมว่าถ้าเกิดจะอยู่ต่อยังไงมันก็ไม่ make sense อยู่แล้วจะอยู่ต่อก็ไม่ make sense ไม่ make sense คือเพราะว่าวีเนี่ยเที่ยงไงวะคือเพราะวีอ่ะมันมีพื้นฐานของความที่ตัวเองอ่ะมีอาชีพตัวเองอ่ะมีฝันตัวเองอ่ะมีไฟที่อยากจะไปสู่ขั้นที่มันสูงกว่าคือการเป็นบาร์เทนเดอร์บาร์เทนเดอร์ขั้นเซียนอะไรเงี้ยถึงขั้นมีการแบบพูดว่าตัวละครจะไปคอมเพทิชันระดับไปแข่งที่ลาสเวกัสนะอะไรก็เหมือนกับเป็นงานใหญ่ของบาร์เทนเดอร์ระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวละครก็ฝังเอาไว้ว่าถ้าเกิดตัวเองอยากจะเป็นบาร์เทนเดอร์ทั้งทีแล้วอยากจะไปสุดทางแล้วมันเที่ยงไงไม่เห็นมันเที่ยงก็ความเที่ยงมันเกิดขึ้นก็จังหวะพอต่อมันรับเงื่อนไขที่ตัวละครของวีเนี่ยก็มีความฝันมีเงื่อนไขที่ตัวเองอยากจะไปประสบความสำเร็จเหมือนกันไม่ได้ขณะที่ตัวเองอ่ะดันเป็นคนห่วยคนหนึ่งที่ไม่เป็นโลเป็นพายไม่เอาอะไรการเรียนไปอยู่อเมริกาแทนที่จะเรียนหนังสือก็ไม่เรียนก็นั่นแหละมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจเงื่อนไขที่วีเลือกเส้นทางที่วีจะไปแล้วทำไมเขาถึงต้องเลิกกับต่อเพราะถ้าเกิดยังติดพันกันอยู่สุดท้ายแล้วกลายว่ามึงก็ฉุดรั้งความฝันกูแล้วตัวใครเหี้ยเนี่ยความเหี้ยเนี่ยความจริงอ่ะแม่งมาเป็นลูกโซ่เว้ยมาลูกโซ่เงี้ยมาเพราะผมยังไม่พูดถึงอีกหนึ่งตัวละครอีกหนึ่งตัวละครเนี่ยคือต้นกำเนิดถ้าเกิดจะพูดต้นกำเนิดของความเหี้ยได้ไหมก็ได้ต้นกำเนิดความเหี้ยครับหญิงรัฐาพี่สาวของตัวต่ออันนี้คือเขาเรียกว่าทวิสต์พอยท์ที่ทำให้หลายๆคนอึ้งโอเคยังไงเตรียมตัวอึ้งละพูดไปเลยคือตัวละครหญิงรัฐาเนี่ยที่เข้าใจว่าเป็นพี่สาวบอสเนี่ยที่แท้แล้วคือแม่บอสแม่ของบอสแม่ยังสาวแต่ตัวเองด้วยความที่ตัวเองคือไปแต่งงานกับเศรษฐีใหญ่เศรษฐีเจ้าของโรงแรมอะไรเงี้ยตัวเองก็ไม่สามารถพูดตรงนี้ได้ให้รู้สึกเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่ามีภาระเพิ่มก็คือเป็นเหมือนกับมีเรือพ่วงออกมาปีลูกเข้าใจก็มาเลี้ยงลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงในชีวิตกูไม่หมายถึงว่าเรื่องจริงที่กูเคยประสบใกล้มีคนใกล้ตัว2ชั้นสองชั้นหมายความว่ากูไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวแต่กูรู้จักกับคนนั้นเป็นการส่วนตัวที่รู้จักเป็นคนยังไงโอเคของมึงก่อนของมึงก่อนไอ้ขยับนั้นก็คือพอจังหวะมันต่อยหมัดใส่คนดูทำเอาอึ้งจริงๆตกใจไหมต่อตกใจไหมไม่ตกใจคนตกใจคือกูคนดูเพราะว่าภาพของการที่ไอ้ตัวละครที่มันต้องปฏิสัมพันธ์กันในฐานะพี่สาวกับน้องชายเนี่ยคือการเล่นของสองคนเนี้ยมันก็คือตบตากับครอบครัวที่เขาไปอยู่อะไรอย่างนี้ก็เนียนอยู่อย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่คาดคิดหรอกเราก็เข้าใจว่าโอเคมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นจริงเพราะว่าก็นึกออกว่าหญิงรัฐาแล้วทำไมเขาก็ยังไม่ได้แก่ขนาดนั้นไงอะไรคือเหตุผลที่ทำให้ตัวละครหญิงรัฐาถึงบอกลูกตัวเองว่าตัวเองเป็นแม่ไม่ใช่อย่างนี้นะเอางี้ผมจะเล่าอย่างนี้ว่าคือต่อกับหญิงเขาเป็นแม่ลูกกันอยู่แล้วเงื่อนไขต่อคือเวลาอยู่ต่อหน้าครอบครัวสามีใหม่เนี่ยคือต่อรู้อยู่แล้วจะต้องเรียกเขาเป็นพี่สาวซึ่งในหนังก็คือมันเป็นการเขาเรียกว่าแฝงคอนเทนต์แบบเนียนๆว่าก็คือฉากที่เราเจอหญิงครั้งแรกเนี่ยเขาก็พูดว่าโอเคก็ในฐานะก็พูดเหมือนกับฐานะฉันเป็นพี่สาวเธอเป็นน้องชายฉันอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ต้องดูแลแกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มันก็เรื่องปกติป่าววะโอเคถึงแม้ว่าคุณจะเป็นเด็กกำพร้าด้วยกันทั้งคู่สุดท้ายแล้วคุณก็มีอยู่สองคนก็ต้องเลี้ยงดูกันอยู่แล้วถูกต้องอ่ะแล้วพอพี่สาวเขาไปมีสามีใหม่ก็ accept เข้าใจได้แต่มันอาจจะเป็นเรื่องของความต่างถิ่นน่ะความต่างรู้สึกเรารู้สึกมันเหมือนกับไม่ใช่พื้นที่ของเรามันถึงในเมืองต่อมันมีผลยังไงกับเมนพอร์ตที่นั้นอ่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยเพราะว่าเขาสูญเสียตัวตนของเขาไปเพราะว่ากลายเป็นว่ากูต้องไปหลอกคนอื่นว่ากูเป็นน้องชา ชายทั้งที่ความจริงกูรู้อยู่ว่าเขาคือแม่กูแม่บุปการีของกูอย่างเงี้ยซึ่งมันเลยทำให้พอถึงจังหวะนั้นที่เรารู้ทวิสต์พอยต์เนี้ยเราอึ้งแต่ต่อเหมือนเขารู้อยู่แล้วไงแต่พอเราอึ้งเสร็จปุ๊บอ่ะแล้วทำให้เราพอมาคิดย้อนปมจริงๆเรากลับรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าโดยจุดเริ่มต้นของความเหี้ยหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหนังเนี้ยก็คือตัวหญิงที่ตัดสินใจที่จะพูดกระต่อว่าให้เรียกฉันว่าเป็นพี่สาวทำไมถึงคิดว่าจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความชิบหายอ่ะถ้าปักจุดนะหญิงทำแบบนี้กับต่อไอ้ต่อก็เลยเป็นเด็กนิสัยต้นตีนเพราะเด็กนิสัยต้นตีนก็ไปทำให้ตัวละคร B มีปัญหาแล้วพอ B มีปัญหาก็เลยไปติดเชื้อไฟกับอู๊ดซึ่งก็คือตัวละครไอซ์สื่อถูกไหมฮะแต่ไอซ์สื่อเนี่ยมันก็เป็นคนเหี้ยอยู่แล้วแต่มันก็เป็นเขาเรียกว่าตัวละครไอซ์สื่อมันก็เป็นเหมือนกับหมัดเหวี่ยงหลังจากที่มันมีประเด็นความส้นตีนกับที่ไปทำใส่ตัวละครของวี
เนี่ยหลังจากนั้นมาก็เหมือนกับว่ามันก็เลยกลายเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวในเรื่องความรักพอหลังจากมีไปจุดประเด็นไอซ์ซึไอซ์ซึก็เลยกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วมันก็มีผลกระทบอื่นช้ำใจอย่างสามคนแรกนั่นแหละก็คือเป็นผลพวงมาจากการที่มันมีประเด็นกับวีใช่ซึ่งกลายเป็นว่าเราดูครึ่งแรกไปเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้ตอนเรารีวิวอะหลายๆคนจะมองว่ามันคือหนังคนละม้วนซึ่งใช่คล้ายๆกับหนังญี่ปุ่นที่แบบว่าครึ่งนึงมันเป็นหนังของไอ้เหี้ยนี่แต่ครึ่งนึงกลายว่าอ้าวทิศมันกลับทิศว่ะมันกลายเป็นหนังของไอ้ต่อแทนใช่แต่มันทำให้เราพอเหมือนกับว่าจากเส้นทางเดิมเรามองว่าโอเคมันคือเส้นทางตรงไปสู่จาก A ไปหา B สรุปแล้วมันไม่ใช่ A ไปหา B ว่ะมันกลายเป็นว่า B ไปหา C แล้ว A ไปหา B ดันไปอยู่ในช่วงท้ายคำถามคืออะไรคือบทเรียนที่เราได้เรื่องนี้แม่แม่งเหี้ยคือเอาจริงๆนะก็อย่างที่ผมบอกอ่ะมันจุดกระทบมันคือเรื่องของความเหี้ยที่มันเกิดขึ้นจากจุดเริ่มต้นก็คือการที่คุณเริ่มที่จะโกหกมีความสัมพันธ์กับคนอื่นโดยการโกหกอ่ะโกหกด้วยการแบบบอกว่าฉันไม่ใช่ไม่ใช่นู่นไม่ใช่นี่อะไรเงี้ยสุดท้ายกลายว่าทุกตัวละครหลังจากนั้นคือโกหกทุกคนโอเคซึ่งหญิงโกหกตัวสามีว่าอันเนี้ยคือน้องชายฉันแต่ความจริงคือลูกชายฉันลูกเนี่ยไปโกหกตัวละครวีในอีกหลายๆเรื่องและขณะเดียวกันตัวละครวีก็ไปโกหกเรื่องสำคัญอีกเรื่องก็คือเรื่องที่ว่ามันรับเงินมาจากแม่เพราะว่าตอนแรกก็คือไอการที่2คนเนี้ยมันได้แต่ไปต่างประเทศเนี่ยตอนแรกอ่ะมันก็มีอุปสรรคตรงที่ว่าวีมันเงื่อนไขมันไม่พร้อมในฐานะที่เป็นคนฐานะก็ไม่ได้ดีมากอะไรอย่างนี้แต่พอถึงจุดหนึ่งวีดันบอกกับต่อว่าเฮ้ยฉันพร้อมแล้วล่ะไปอเมริกาเลยไหมพร้อมเลยไปเลยปรากฏว่าไอพร้อมไหมไปเลยเนี่ยความหมายคือมันเกิดจากการที่ตัวละครแม่ของไอต่อเนี่ยเป็นคนให้เงินวีเพื่อที่จะไปและโดยที่แลกกับการที่ให้เงินวีไปแลกอะไรเพราะว่าไม่อยากให้ลูกต้องอยู่ในสถานการณ์ความอึดอัดอักขวาดนี้ไงเข้าใจไหมเข้าใจขณะเดียวกันตัวเองก็คงไม่อยากอึดอัดด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ถ้าเกิดกูต้องมาใช้ชีวิตในแบบที่กูต้องโกหกโดยที่มีลูกของกูอยู่ตรงเนี้ยทั้งที่มันคือลูกกูอึดอัดไงไม่งั้นก็แยกสมการต่อเนี่ยโยนไปเมืองนอกไปเลยและขณะเดียวกันมึงมีความฝันด้วยกันใช่ไหมมึงก็ไปอยู่ด้วยกันซะเลยพอหลังจากนั้นเสร็จโอเควีโกหกกันต่อเรื่องของการได้รับเงินจากแม่มาซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าต่อก็ไม่อยากให้รู้สึกว่านึกออกไปอเมริกาตัวเองก็อยากรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไปด้วยตัวเองยืนด้วยลำแข้งตัวเองทั้งที่ความจริงอ่ะมันก็เกาะแฟนมันกินถึงที่สุดหนึ่งนึกออกไหมเนี่ยต่อนะแต่ขนาดมันก็คงรู้สึกว่าแบบถ้าเกิดต้องมารับเงินแม่มันก็ปักอัพของมันไงแอบสอดเงินไปหาผู้หญิงเพื่อให้ผู้หญิงเอาเงินไปให้ผู้ชายทำนองนั้นนั่นแหละมันเลยทำให้เงื่อนไขโกหกพอสุดท้ายพอถึงจุดหนึ่งมันก็เป็นเงื่อนไขที่กลายเป็นว่าตัวละครอู๊ดที่มีความรู้สึกกับวีเนี่ยก็ต้องไปโกหกกับตัวบอสว่าความจริงแล้วอ่ะหลังจากซีนที่มันฟักอัพใส่กับวีอ่ะแล้ววีเลือกที่จะกูไม่อยากจะโกออนกับเพื่อนคนนี้แล้วกูไม่อยากผูกมิตรกับมันแล้วกูบินไปทำความฝันของกูเรื่องบาร์เทนเดอร์ใช่ไหมก็กลายเป็นว่ามันก็ไปโกหกกันต่ออ๋อเขาไม่มีผัวใหม่แล้วนี่ไม่มีแฟนใหม่แล้วนั่นแหละมันเลยเป็นความฟักอัพที่มันต่อแถวกันเป็นเส้นสายโซ่ที่มันแบบพันละวันพันลงยุ่งเหยิงอ่ะเดี๋ยวแบ็กมาโลกจริงบ้างคือไอเหตุการณ์เนี้ยนะมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมช็อกกันมันมีซิทูเอชั่นหนึ่งผมก็สนิทกับเพื่อนคนหนึ่งก็อันนี้เราได้ใช่ไหมเราได้เราได้โอเคเพราะคนที่เป็นอ่ะมันไม่ได้เป็นคนใกล้ตัวผมไงมันเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนผมคือผมก็เหมือนกับคุยกันในหัวข้อเรื่องของการโกหกเรื่องของระยะเวลาเลยพวกนี้แหละแล้วก็อยู่ดีนางก็พูดขึ้นมาว่ามันมีเพื่อนเขาคนหนึ่งที่ดันท้องตอนสมัยประมาณมปลายนะครับแล้วก็ตัดสินใจก็คือหายไปนะบ้านมีตังคลอดลูกพอคลอดลูกเสร็จเนี่ยที่บ้านก็ไม่อยากให้ชื่อเสียงไม่ดีหรือว่าตัวเองมันจะไม่ดีเรียนต่อได้อะไรเงี้ยก็ตัดสินใจดรอปเรียนไปปีหนึ่งเพื่อคลอดลูกพอคลอดลูกเสร็จปุ๊บก็กลับไปเรียนต่อแล้วก็ลูกที่เกิดออกมาขึ้นมาเนี่ยก็ตัดสินใจที่พ่อแม่ตัดสินใจว่าจะเป็นพ่อแม่เขาแล้วก็เรียกว่าพี่สาวแทนณตอนนั้นที่ผมคุยกับเพื่อนผมนะเขาบอกว่านี่กำลังจะแต่งงานแล้วโดยที่ลูกชายตัวเองอ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแม่คือคนไหนนึกว่าแม่ก็คือแม่แต่จริงๆแล้วแม่คือที่เลี้ยงอยู่ทุกวันนี้คือยายคุณยายอ่ะอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2ผมได้ยินมาจากใครสักคนเนี่ยเป็นเพื่อนอีกคนนึงอีกกลุ่มนึงเขาก็บอกว่าผู้ชายเนี่ยบ้านเนี่ยรวยมากผู้ชายเนี่ยไปได้กับผู้หญิงสักคนนึงอายุมากกว่าแล้วก็มีลูกเสร็จแล้วพอมีลูกเนี่ยที่บ้านเนี่ยเขาตระกูลใหญ่เขาไม่เราไม่เอาผู้หญิงก็เอาไว้แต่ลูกแล้วก็ให้ลูกเนี่ยโตมาแบบรู้นะว่าไอเนี่ยคือพ่อแต่การเลี้ยงเนี่ยห่างเหินกับลูกมากคือลูกเนี่ยเป็นเหมือนกับองค์ประกอบหนึ่งของบ้านแต่ไม่ใช่คือไม่ได้เลี้ยงแบบลูกอ่ะเข้าใจไหมแล้วเขาก็มีเมียเขาก็มีอะไรเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปก็คือใช้ชีวิตวัยรุ่นของเขาไปแต่ลูกก็คือเลี้ยงโดยคุณพ่อของพ่อเขาอีกทีนึงก็คือคุณปู่อ๋อมันมีอีกกรณีนึงอันนี้พีคกว่ามารู้ว่าตัวเองเป็นลูกของแม่
เพราะว่าตอนบริจาคเลือดโอ้อันนี้พีคเลยคือคิดว่าแม่เป็นพี่มาตลอดมารู้ตอนบริจาคเลือดคืออันเนี้ยเป็นอีกคนนะซุปคือมีคนเป็นแบบเนี้ย3กลุ่ม3คนในชีวิตที่ผมผ่านมาเนี่ยอ้าวแสดงว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องใหม่คืออาจจะใหม่สำหรับคุณไงแต่ช็อกในโรงผมเข้าใจคุณนะแต่คือถ้าผมดูผมอาจจะเคยตกใจแต่คือแบบอาจจะไม่รู้สึกว่าใหม่เพราะว่าผมเคยได้ยินเรื่องนี้มาแล้ว3กลุ่ม3คน3สไตล์สไตล์ที่1เนี่ยไม่มีทางรู้แน่นอนแล้วก็จะไม่มีทางรู้ตลอดไปกรณีเนี้ยก็เจ็บปวดนะในมุมผมรู้สึกว่าอะไรคือเหตุผลคือถ้าทำแบบนี้จะโกหกไปถึงเมื่อไหร่แล้วกรณีที่2คือกรณีที่แบบก็รู้ล่วงอยู่เนี่ยพ่อแต่พ่อไม่สนใจกูเลยโอ้โหเด็กคนนี้โตมามีปัญหาแน่นอนกรณีที่3เนี่ยอันนี้เศร้าสุดช็อกซีนีมาเด็กรู้เองโอ้อันนั้นเจ็บปวดสุดเลยนะโอ้อันนั้นแบบผมจำไม่ได้นะผมได้ยินเรื่องนี้มาจากไหนแต่ผมฟังแล้วแบบเฮียนะเออพีคอันนี้พีคจริงโหแม่มันหนังเลยอะเข้าใจว่ะมารู้ตอนบริจาคเลือดอ่ะจบดราม่าเนาะสิ่งที่ผมอยากให้เห็นภาพคือมันเป็นความฟักอัพของระบบสังคมอ่ะคือวัฒนธรรมสังคมแล้วก็ culture บางอย่างที่มันพยายามที่จะกดขี่คนพยายามที่จะระบุว่าใครเนี่ยเป็นคนดีหรือคนไม่ดีจากการที่ว่าเฮ้ยเขาอาจจะพลาดไปท้องหรือว่า accidentally ว่าเขาไปท้องคือเด็กทุกคนมันทำผิดพลาดได้แต่การที่คุณเอา culture มากดขี่เขาอ่ะเขายิ่งพยายามที่จะแก้ปัญหาเขาด้วยการทำอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละถ้าเกิดเรามาสรุปคอนคลูชันตรงนี้นะเอาง่ายๆนะโอเคถึงแม้ว่าต้นตอของปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวหญิงไปโกหกเขาก่อนว่าโอเคฉันไม่เคยมีลูกมาก่อนไม่เคยมีลูกติดซึ่งแต่ถามว่าโดยสถานการณ์แบบนั้นอะทำไมต้องโกหกก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนทำไมต้องโกหกผู้ชายว่าตัวเองไม่เคยมีลูกติดผมว่านะคือหนึ่งอะถ้าเกิดเรามองบริบทครอบครัวที่เขาไปมีก็คือเขาก็มีลูกชายของเขาอยู่แล้วโอเคอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่หนึ่งถ้าเกิดเรามองแบบจากหนังนะหนึ่งคือเขามีลูกชายของเขาอยู่แล้วถ้าเกิดอยู่ดีกูก็มีลูกชายของกูด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยพ่วงมันจะมีสถานการณ์ที่กักอดกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเรื่องที่สองคือดังนั้นเลยตัดทางไปว่าโอเคให้แม่งเป็นน้องชายกูไปจบเรื่องที่สองคือเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องของความคิดที่ว่าเฮ้ยผู้หญิงบริสุทธิ์ผู้หญิงเท่ไม่ชิงสุกกรอกคำไอ้เคาน์เตอร์ตรงนี้แหละมันทำให้สังคมมีปัญหาคำถามคือเวลาเราพูดว่าสังคมมีปัญหาคนก็จะถามเราว่าอ่ะแล้วจะปล่อยให้ทุกคนแยกกันเหรอแหมเฮียก็ไม่ใช่ปะล่ะอยากมันง่ายขนาดนั้นไอ้เหี้ยอยากจะเดินไปอ้าสังคมไม่ว่ายแล้วจับแยกกันเลยหน้าโรงธนาคารตดตอเลยตดตอเลยแข็งเลยแข็งเลยนี่คนบ้าไปแล้วคนข้างค่าใช้เท้าคือมันไม่เป็นไปไม่ได้ไงคุณใช่ไหมก็นั่นแหละพอถึงจุดนี้ถ้าเกิดเราสรุปในมุมของต่อเนี่ยต่อเหี้ยไหมใช่ตัวละครของต่อตัวละครบอสเองเหี้ยแต่ไม่ได้เหี้ยเพราะว่าตัวเองมันเหี้ยเพราะว่ามันมีการสะสมความเหี้ยมาจากคนที่เป็นบุพการที่พยายามที่จะฉกฉวยโอกาสในการที่จะมีชีวิตรอดซึ่งถ้ามองกลับในตัวผู้หญิงที่เป็นหญิงรัฐาตัวละครหญิงรัฐาเนี่ยก็ไม่ใช่คนเหี้ยเพราะมาจากว่าแรงกดทับทางชนชั้นที่ทำให้ตัวเองไม่มีโอกาสในการมีชีวิตที่ดีกว่านอกเสียจากว่าการหยิบยืมเงินหรือว่าการหยิบยืมโอกาสจากคนที่รวยกว่าที่เป็นสามีตัวเองก็ถูกมันก็เป็นอะไรที่มันซ้อนทับกันแล้วคนจะชอบบอกว่าเฮ้ยอย่าโยงเรื่องการเมืองทุกเรื่องดิไอ้เหี้ยนี่ไม่เกี่ยวกับการเมืองตรงไหนถ้าตัวละครหญิงรัฐามีทางเลือกในชีวิตที่มากขึ้นถ้าตัวละครหญิงรัฐาเกิดในสังคมที่ไม่มีการกีดกันกันหรือไม่มีการตีตากันว่าเธอมีลูกเร็วเธอเป็นคนเหี้ยเธอมีลูกเร็วเธอเป็นคนล้านถ้าสังคมพวกนั้นมันไม่มีถ้าสังคมเขาบอกว่าโอเคไม่มีลูกเร็วไม่เป็นไรก็ถือว่ามีลูกทันเป็นเพื่อนจะได้เข้าใจลูกกันและโตมันด้วยกันก็ลำบากหน่อยหาเลี้ยงลูกไปด้วยเรียนไปด้วยอะไรแบบนี้ถ้าสังคมรอบตัวหญิงรัฐาเป็นแบบนี้ล่ะแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยเห็นว่าเป็นคนเก่งแบบนี้งั้นเรียนสายนี้ต่อไหมครอบครัวก็บอกว่างั้นสนับสนุนให้ไปเรียนต่อหรือสนับสนุนให้ทำงานแต่ยิบยื่นโอกาสในการทำงานให้หลากหลายให้ตัวละครหญิงรัฐาไปเลือกเพื่อที่จะทำงานไปด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยถ้าซิจูเอชั่นมันเป็นแบบนี้ต่อจะมีอนาคตที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าใช่ต่อจะมีทัศนคติต่อชีวิตที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าต่ออาจจะมองผู้หญิงอีกมุมนึงคือไม่ไปกดเขาอ่ะพูดง่ายคือไอ้สิ่งที่คนเอามาพูดว่าเอาจริงสุดท้ายแล้วประเด็นของภาพยนตร์เรื่องนี้มันคือภาพยนตร์ที่ผู้ชายกดผู้หญิงจริงมันคือเรื่องจริงอันนี้ปฏิเสธไม่ได้คือถ้าเกิดผู้หญิงจะมองรู้สึกว่าแบบมันกลายว่าหนังเรื่องนี้มันมากดเพศของฉันให้ดูเหมือนกับเป็นเพศไม่มีทางเลือกเป็นแค่องค์ประกอบของหนังอะไรอย่างเงี้ยเบี้ยใบรายทางดอกไม้ดินทางอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปมองที่ปัญหาโครงสร้างระบบจริงๆเราจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่เจอเงื่อนไขของการถูกมองติดตราแปะป้ายคนในรูปแบบหนึ่งว่าเป็นคนแบบนี้ฉะนั้นแล้วคนที่อยู่ข้างเคียงหรือคนที่มากับตัวนางหรือตัวเขา
ก็จะต้องเป็นคนแบบเดียวกันนี่แหละมันเลยทำให้สุดท้ายแล้วผมมองว่าคือเข้าใจว่าคนจะด่าว่าหนังเรื่องนี้มันเซิร์ฟอัพผู้ชายใช่ใช่แต่อย่างที่ผมบอกเงื่อนไขมันมีเหตุผลแล้วผมมองว่าประเด็นเนี้ยเราเข้าใจในตัวของตัวละครผู้ชายแต่อันนี้อย่างที่บอกสุดท้ายแล้วขึ้นอยู่คนตีความครับคือไม่มีผิดไม่มีถูกแต่สุดท้ายแล้วอันนี้คือมองของเราแล้วเรามองว่าสิ่งที่มันจบในรูปแบบเนี้ยมันทำให้หนังอะเอาจริงๆถามว่าโดยตัวหนังมันมีคุณค่าในการเล่าเรื่องไหมมีแต่ขณะเดียวกันพอมันหนังมันหยิบบางมุมและวันนี้พอผมมาได้ยินมุมจากคุณอ้ําแล้วคุณอ้ํามีประสบการณ์บางส่วนที่เกี่ยวเนื่องกันไม่ใช่กูใกล้ตัวไม่มีคนใกล้ตัวอย่างนี้อ่ะเราเลยเข้าใจว่าอ๋อเฮ้ยก็แสดงว่าเรื่องนี้มันก็เป็นอะไรที่มันอาจจะพบเจอได้ในสังคมพบเจอได้พบได้มันไม่ใช่เรื่องฟัคอัพที่เกิดขึ้นเฉพาะในหนังนะฮะมันเกิดขึ้นจริงคุณบาสเนี่ยอาจจะเคยมีเพื่อนเอาจริงป่ะสังคมที่ฟัคอัพที่สุดเนี่ยบางทีอ่ะคนน่ะมาขยายแบบเอาแว่นขยายนะมาขยายในสลัมละครเอ่ยหนังเอ่ยมาขยายสลัมมาขยายความฟัคอัพในชุมชนแออัดมาขยายความฟัคอัพในชีวิตชนชั้นกลางแต่คนที่ฟัคอัพคูณ10คูณ100เนี่ยบางทีแม่งอยู่ที่คนชั้นนำบางทีแม่งคือคนรวยใครดูดยาเยอะที่สุดจริงๆอ่ะแม่งไอ้คนชั้นล่างเนี่ยนะบางทีแม่งถ้าไม่มีเงินใช้เงินกินกาวเนี่ยอย่านับว่ายาไอ้เหี้ยอุปกรณ์สามมันประจำบ้านเนี่ยจัดเอาไว้ทานู่นทานี่ไอ้เหี้ยมันดูดได้แต่กาวเพราะไม่มีตังค์ซื้อยาแล้วกัญชาเนี่ยมันก็ราคาไม่ได้แพงอะไรหรอกประเด็นอ่ะไอ้คนรวยอ่ะแหละมีทั้งกัญชาทั้งไอ้ทั้งเคทั้งผงมีทั้งอีมีทั้งเหี้ยเต็มหมดเลยแต่ผมบอกเลยนะว่าเนี่ยคือความฟัคอัพของสังคมไทย3เรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เป็นวิทยาทาน3เรื่องเนี่ยอย่างเรื่องที่รู้ตอนบริจาคเลือดเนี่ยก็คนชนชั้นกลางอะไรอย่างเงี้ยแต่อีก2เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยโอเคอ่ะก็โอเคนั่นแหละครับก็สรุปก็โอเคอยากทำบ้างก็โอเคอยากทำบ้างคุณอุ้ยใช่หมายถึงก็เนี่ยแหละครับมันก็เป็นมุมมองจากเรากับภาพรวมเรื่อง One for the Road แล้วกันก็ถ้าเกิดมีโอกาสถ้าเกิดใครอาจจะมาเจอสปอยนี้ก็แต่ยังไม่มีโอกาสไปดูผมว่าเอาจริงๆนะพูดตรงๆก็ถือว่าเป็นหนังไทยเรื่องนึงที่มีคุณค่าแก่การไปชมแก่การไปรับชมนะครับแต่อย่างที่บอกคืออันเนี้ยผมก็พูดตรงๆว่าไม่เราก็ไม่ได้อยากจะไปการันตีว่าทุกคนจะชอบอาจจะมีบางคนที่รู้สึกแบบแตกต่างจากเราบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยไอ้สิ่งที่พี่อ้ําพูดพี่ดาพูดมันก็มใจก็เข้าใจได้ผมก็ไม่มีประเด็นอะไรเพราะว่ามันก็แค่การแชร์มุมมองของทางเรานั่นใช่ซึ่งผมอ่ะพยายามบอกไปแล้วว่าจริงๆอ่ะผมไม่ได้ชี้นำสังคมคแต่ผมอยากให้สังคมไปดูว่าต้นทางของความชิบหายคือสถาบันครอบครัวครับต้นทางของความสำเร็จก็คือสถาบันครอบครัวใช่ครับคุณจะมาบอกว่าเด็กเนี่ยค่าโรงเรียนดีๆแล้วออกมาเป็นคนดีผมไม่เชื่อเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมาตรฐานพื้นฐานเลยนะวิธีการคิดทั้งหมดเนี่ยแม่งเริ่มจากที่บ้านคุณเห็นอะไรและคิดอะไรเนี่ยเริ่มจากที่บ้านผมเคยทำโพลอันนี้คุณด้านน่าจะเห็นผ่านๆแล้วแหละว่าปัญหาครอบครัวส่วนใหญ่เริ่มต้นที่บ้านคนมาระบายเต็มไปหมดคนที่ระบายเปิดหน้าก็เยอะคนที่ระบายไม่เปิดหน้าผมปิดหน้าให้หมดเลยผมลงใน IG เยอะมากแล้วแต่ละหัวข้อแต่ละเนื้อหาที่เขามาระบายนะคุณผมบอกเลยดุเดือดรุนแรงถูกต้องจริงคุณแม่งน่าสงสารมากเลือดขึ้นหน้าเลยที่เชื่อเอาซีนนึงที่ผมจำได้นะคุณจินตนาการว่าคุณผู้หญิงนะแม่คุณมีผัวใหม่ผัวใหม่พยายามจะข่มขืนคุณพยายามจะลวนลามคุณคุณไปฟ้องแม่แม่รับฟังแต่แม่ไม่ทำอะไรผ่านมา10กว่าปีคุณโตเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณพยายามฟ้องแม่เรื่องนี้ในวัยเด็กแม่คุณตอบว่าอ๋อตอนนี้มันแก่แล้วมันคงไม่ทำหรอกช่างมันเถอะคุณคิดไงเอาแม่ทำไมพูดอย่างเงี้ยนี่เห็นป่ะนี่คือเรื่องนึงที่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นปมในใจผู้หญิงตัวคนเดียวอยู่ในบ้านกับพ่อบุญธรรมและแม่ที่เป็นแม่ตัวเองแต่ไม่มีความรู้สึกปลอดภัยเลยมีเยอะมึงเยอะมากแล้วแบบอ่านนะกูอ่ะแชร์คำถามคือคนทุกคนมองเฮ้ยแชร์ทำไมเฮ้ยเด็กบางคนมึงอาจจะละโมโนเองมึงคิดไปเองเปล่าแต่ละคนที่เขียนน่ะไม่ใช่เด็กเกิน15ขวบหมดทุกคนเนี่ยเจอเรื่องเหี้ยๆในอดีตแล้วตัวเองโตมาตัวเองก็มีปัญหาดังนั้นน่ะสิ่งที่ฝากไว้ตรงนี้นะถ้าฝากจาก One for the Road เนี่ยอะไรคือสิ่งที่พวกเราเนี่ยกำลังจะเป็นพ่อแม่หลายคนเนี่ยรุ่นผมเนี่ยเป็นพ่อแม่หมดนะฮะหรือว่าคนที่อยู่ในโปรเซสของการเป็นพ่อแม่ผมคิดว่าเราไม่ควรเอาอายุมาตัดสินแล้วกันว่าใครจะเป็นพ่อแม่ที่ดีได้คุณไม่จำเป็นต้อง30กว่าเพื่อจะเป็นพ่อแม่ที่ดีแต่การที่คุณมีลูกตอนอายุ14กว่าก็ไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นพ่อแม่ที่ดีไม่ได้แต่คุณก็ต้องพยายามนิดนึงนะแต่ก็เล่าให้ฟังว่าสิ่งที่คุณควรทำคือคุณอย่าดูถูกเด็กนะครับและแฮชแท็กสุดท้ายที่เราจะฝากไว้นะฮะออมีแม่มาพร้อมครับอ้อมาใช่มีลูกมาพร้อมแต่เรื่องแม่เขาเผ็ดร้อนอยู่เหมือนกันวันนี้ลาไปก่อนนะสั้นๆนะถ้าเราเจอพ่อแม่ที่ดีก็จำไว้นะฮะเราเป็นพ่อแม่ที่ดีได้ถ้าเราเจอพ่อแม่ที่ไม่ดีก็จำไว้นะฮะว่าเราเป็นพ่อแม่ที่ดีกว่าได้สวัสดีครับสวัสดีครับ